ลืมนะครับฟังเสียงนะครับว่าชัดเจนนะครับถ้าเสียงเพลงชัดก็เดี๋ยวผู้ชมชัดตามนะครับคุณพรภัยครับคุณอนันต์เสียงช่างฟังชัดนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้มีการบอกว่าเห็นแสงออโรราเป็นสีส้มนะครับที่แคนาดาอย่างที่บอกว่าครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่แปลกประหลาดเท่าไหร่นักแต่ว่าสีส้มเกิดยากมากคือมันต้องมีของไนโตรเจนกับออกซิเจนเนี่ยใช่บรรยากาศที่มีเขาเรียกอะไรฮะเบาบางมากเกินเหตุนั้นพอพลังงานจากทุกที่เข้ามาปั๊บใช่ไหมครับก็เลยเกิดปฏิกิริยาให้เป็นแสงสีต่างๆนานาต่างกันงั้นถามว่าเมื่อมันเบาบางมากเกินเหตุปั๊บก็แสดงว่าสนามแม่เหล็กโลกอ่อนกว่าเดิมทำให้พลังงานซึ่งเข้ามาน้อยเนี่ยแสดงแสงขึ้นเป็นสีส้มได้สีส้มนี่คือรุนแรงไม่ดีนะครับสีเขียวสีเหลืองนี่โอเคแต่พอเป็นสีส้มนะครับเป็นสีม่วงสีชมพูก็ยิ่งแรงไปเรื่อยๆปกติเวลาเราเจอแสงสีชมพูหรือแสงสีม่วงนะครับนั่นคือพลังงานมาเยอะจากภายนอกเมื่อมีโปรตอนเข้ามาเยอะปั๊บนะครับโปรตอนเข้ามาปั๊บเกิดปฏิกิริยากับไนโตรเจนในอากาศปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเนี่ยรุนแรงและพลังงานลงเข้าสู่แกนกลางโลกได้แต่ตรงนี้สีส้มแสดงว่าชั้นบรรยากาศอ่อนมากๆแล้วขั้วโลกเหนือนะครับเราถามว่าไม่ได้อ้ากว้างตอนนี้องศาอยู่ที่5กับลบ5งั้นเมื่อปากขั้วโลกเหนือมันแคบอ่ะพลังงานเป็นสีส้มแสดงว่าโอ้โหหนักถ้ามันอ้าเป็น10กับลบ10หรือ20กับลบ20เนี่ยโอเคเนี่ยงั้นทุกวันนี้มันอ่อนไปเรื่อยๆครับมันอ่อนเรื่อยๆมันชัดเจนว่ามันอ่อนไปเรื่อยๆงั้นพอมันอ่อนไปเรื่อยปั๊บมันเป็นปกติแล้วก็ที่บอกครับดวงอาทิตย์ใช่มั้ยครับNASA มีแค่2จุดดับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นฟังดีๆแล้วไม่เครียดนะครับและขอร้องว่าผมอีกครั้งนะ
วลาผมพูดอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติอย่ามาทวงขอภาษาไทยภาษาไทยก็มีก็ฟังภาษาไทยตามฟังด้วยนะครับคุณอย่าโลภมากให้คุณพอเพียงนะฮะผมขอดุนะนะจะนั่นโน่นนี่มามีขออย่างเดียวไม่ดีนะงั้นฟังบรรยายดีๆให้สมองเคลียร์เพราะช่วงนี้มันสถานการณ์มันค่อนตึงเครียดหลายๆอย่างนะแล้วเรื่องของการจะบุกรุกการจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์นี่มันน่ากลัวอันตรายนะงั้นตอนนี้สนามรบมันเบาบางจริงๆเพราะเราเช็คจากค่าต่างๆเนี่ยพอมาตรวจพลังงานที่ดวงอาทิตย์มาปั๊บเนี่ยก็บ่งบอกว่ามันผิดเพี้ยนไปเยอะเนี่ยลมสุริยะนะครับท่านตัวเล็กยังไม่เห็นเนี่ยคือเนี่ยไม่แรงเท่าไหร่เลยโปรตอนบางช่วงกระโดดเป็นบางช่วงมางั้นตอนนี้ลมสุริยะก็ต่ำลมสุริยะต่ำปั๊บถามว่ามีผลต่อโลกเรามีผลครับเนื่องจากว่าโลกเรานี้นะครับก็เหมือนมีแบตเตอรี่หรือแมกมาเป็นการขับดันใช่ไหมฮะตัวแมกมาหมุนแกนกลางโลกให้เกิดไฟฟ้านะฮะงั้นไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับโลกเราเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันงั้นไฟฟ้ามันมาน้อยพลังงานก็มาน้อยการเคลื่อนตัวก็ช้านะผมจะให้ดูภาพหลังนี้ก่อนเลยว่าเนี่ยนี่คือดวงที่ตรงนี้นะครับด้านนี้แล้วมีการเชื่อมต่อมาอย่างโลกเรางั้นพลังงานที่เชื่อมต่อมาเนี่ยเมื่อมันมาน้อยปั๊บก็มีปัญหาทำให้พลังงานในโลกเรานี้มีน้อยพอมีน้อยปั๊บการจะสร้างเกราะเป็นแลนเบลก็สร้างน้อยไปด้วยแล้วท่านดูนะฮะนี่คือด้านหน้าดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับความเสถียรค่อนข้างเยอะมากแต่พอตอนด้านหลังนะครับเทียบเมื่อวานนี้หรือเมื่อตอนบ่ายๆที่พูดภาษาอังกฤษไปเนี่ยหางไปยาวไกลมากเลยแรงสั่นสะเทือนในตัวนั้นเยอะมากเลยงั้นเมื่อพลังงานที่เชื่อมต่อดวงอาทิตย์มาน้อยก็ยิ่งแข็งตัวเยอะแล้วอยากจะบอกว่าครับตรงนี้ครับก็มีสีด้วยนะครับออกสีส้มอ่อนๆสีชมพูอ่อนๆเนี่ยสีก็มีผลมันบ่งบอกถึงพลังงานที่มันแข็งแกร่งแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอันนี้เนื่องจากว่าดูนี่มันโลกแกว่งเร็วแต่ว่าโลกแกว่งตัวช้าหน่อยนึงนะมีซะเร็ว4วันด้วยกันมาเนี่ยงั้นเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดต่อที่ยังต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับฝนฟ้าอากาศแปรปรวนเมื่อคืนนี้อยู่ฝนตกมาตื่นมากลางดึกแต่ปั๊บตอนเช้ามีฝนตกปั๊บเดี๋ยวร้อนแต่อากาศเย็นอากาศมัน12วันแล้วนะครับอากาศเย็นงั้นจะบอกว่าตอนนี้ที่เชียงรายเขาถืออากาศหนาวก็ใช่ครับคือถ้าเกิดผมถือว่าเย็นเนี่ยแสดงว่ามันเย็นจริงๆนะครับเพราะว่าดิผมนี่อาบน้ำปกตินะอยู่ตรงนี้จนชินนะครับงั้นสนามเหล็กโลกมันอ่อนตัวลงมาขนาดนี้มีปัญหาเยอะแน่นอนนะครับแล้วเขามาดูตัวสเปกตรัมต่างๆเนี่ยผ่านตัว solarham.net นะครับก็เห็นว่าไม่มีปริยาต่ำมากเลยนะครับและนี่ก็คือตัวพลังงานที่เกิดโซลาร์แฟร์จะเป็นฟิลาเมนต์ก็ดีโพลิเมนซ์คือพลังงานที่หลุดออกมาจากดวงอาทิตย์นะครับและมีผลต่อโลกเราเนี่ยถ้าดูนะต่ำกว่า C นะนี่คือ C ตรงนี้ C นะ C คลาสงั้นอยู่ที่ B คลาสตลอดเลยมันนานโผล่มา C ทีหนึ่งเมื่อพลังงานออกมาน้อยหรือไม่รุนแรงงั้นการเดินทางใช่ไหมกว่าจะถึงโลกใช่ไหมฮะ97ล้านไมล์ใช่ไหมครับหรือ110ล้านกิโลเมตรเนี่ยงั้นเมื่อออกมาน้อยปั๊บเนี่ยมันเจอแรงต้านในอวกาศก็ถึงโลกน้อยลงไปใหญ่นี่คือทำไมสนามแม่ถึงอ่อนตัวด้วยงั้นการเกิดโซลาร์แฟร์บ่อยๆก็ดีนะส่วนหนึ่งคือช่วยชาร์จแบตเตอรี่ที่แกนกลางโลกได้เมื่อโซลาร์แฟร์เกิดไม่บ่อยและน้อยลงปั๊บเนี่ยแบตเตอรี่ก็ชาร์จน้อยลงก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้คือพลังงานดวงอาทิตย์ที่ผมทำมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงปัจจุบันนี้เพื่อดูความผันผวนของแนวสนามแม่เหล็กที่บอกว่าเอ้ยมันจะมีการสลับขั้วสนามแม่เหล็กในปีทั้งปีนี้หรือถึงมีการแตกตัวเป็นแบบนี้นะฮะดูอีกหนึ่งภาพคืออันนี้ท่านอาจจะใช้เวลาศึกษาเยอะหน่อยแต่ว่าผมดูมาทุกวันเนี่ยคือ
งั้นมันเลยอยู่ในหัวแล้วเมื่อวานนี้มะรืนนี้วันนี้เป็นไงบ้างแล้วตอนนี้ทำไมมันกลับไปแบบเนี้ยเนี่ยมามองท็อปดาวแบบเบิร์ดไอวิวมาจากบนลงล่างความผันผวนแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลแต่ถามว่ามันเกิดสเต็ปบายสเต็ปไม่ได้มีการเลื่อนในภาพใหญ่ของโลกเราไม่ได้มีการเลื่อนการเข้ามาของนิบิรูของเนเมซิสของทาเมียของอะไรนะเนเมซิสอดูนาคีอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยหรือฮันเล่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เลื่อนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยดาวหางฮันเล่เนี่ยจะโคจรผ่านโลกต้องคอยประมาณเกือบ100ปี98ปีเด็กๆ98ปีจะมาครั้งหนึ่งโอ้ตื่นเต้นดูอยากจะไปก่อนทีวีขาวดำเฮ้ยตอนที่มาหางฮันเล่ทำไมมันมาบ่อยจังแล้วกันเนี่ยมันไม่ใช่98ปีมันเด็กๆแล้วเหรออะไรทำให้เปลี่ยนไปงั้นมันมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นมีกล้องมากขึ้นใช่ไหมครับมีไวซ์มากขึ้นแป๊บเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลตามหลักฐานปัจจุบันงั้นอะไรในอดีตอย่ายึดถือว่ามีในตำราแต่ที่ครูมีอาจารย์สอนไปเพราะข้อมูลใหม่ออกมาเสมอนะครับที่คือทำไมนาซาต้องสร้างยานอวกาศนั่นโน่นนี่นะครับจะเป็นเจมส์เว็บก็ดีจะเป็นตัวของอะไรอ่ะที่มาแทนกล้องฮับเบิลเพื่อตัวอินฟราเรดผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยงั้นพื้นผิวเห็นไหมฮะเทียบกับเมื่อวานแล้วเนี่ยจุดแดงตรงนี้น่าจะ3 4 6 0ใช่มั้ยมันเล็กลงมันเล็กลงไปแล้วอ่ะเรียกว่าส่วนมากจะเรียก quiet คือนิ่งเงียบนะครับนิ่งเงียบดูต่อจากเมื่อวานนี้เห็นไหมครับถามว่าตัวฟิลาเมนต์มีน้อยนะครับ prominence กลางๆแทบไม่มีเลยมีขอบด้านบนตรงนี้ระเบิดตุ้มหลุดไปก็ไม่มาหาโลกเราตรงนี้ทางซีกใต้ก็ไม่หาโลกเราด้านข้างก็ไม่หาโลกเรามีตัวฟิลาเมนต์พวกนี้ครับที่มีโอกาสจะหาโลกเราบ้างนะครับแต่ก็มีไม่เยอะโอกาสหลุดน้อยมากเพราะว่าพื้นที่มันเล็กมากเลยนะฮะหลุมดำหรือสองกระจุกโลดซับเล็กๆเสียงดังฟังชัดทีนะครับลืมเทสเสียงครั้งหนึ่งนะครับงั้นตัวหลุมดำเล็กๆเนี่ยหลุมดำคือโคโรนาโฮนะครับงั้นแบ็คโฮหลุมดำในจักรวาลก็คือในจักรวาลนั้นถ้าพูดดวงอาทิตย์นะครับหลุมดำคือโคโรนาโฮอย่าหาผมแปลผิดนะเพราะอย่างตัวซันสปอตยังแปลว่าจุดดับภาษาไทยเลยแปลว่าจุดดับอะซันสปอตคือจุดที่เห็นได้แล้วซันสปอตไม่ใช่จุดเดียวนะเป็นกลุ่มภาษาไทยจุดคือหนึ่งถูกไหมครับแต่พอภาษาอังกฤษซันสปอตแปลเป็นไทยจุดดับปั๊บมันไม่ใช่จุดเดียวเป็นกลุ่มของจุดและจุดรวมตัวกันพลังงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันงั้นเวลาพูดถึงหลุมดำนี่คือโคโรนาโฮที่เป็นโพรงดำๆออกมาอีกทีหนึ่งบางครั้งเวลาถ่ายภาพดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วต้องการดูพื้นผิวมันเนี่ยงั้นตรงกลางเป็นสีดำต้องการดูพวกนี้ครับดูว่ามีฟิลาเมนต์ออกมาไหมหลุดมาหรือเปล่านั้นไปทางซีกใต้ก็มาโดดโลกเราเนี่ยต้องการดูโคโรนาคือพลังงานที่ปล่อยมันรอบๆแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับงั้นองศาแตกต่างกันงั้นแต่ละองศาเนี่ยมองไม่เหมือนกันจะเห็นเกือบรอบดวงอาทิตย์ครับแต่ไม่ได้ผิดนะคือด้านหลังเขตด้านข้างมากกว่าเห็นมุมตรงนี้นะครับมุมด้านข้างด้านนี้งั้นมุมกล้องแตกต่างกันใช้ความถี่แตกต่างกันเนี่ยพวกนี้หลุดมาตุ้มตามตุ้มตามปั๊บผมเฉยๆเพราะว่ามันไม่ตรงกับโลกเราเมื่อไม่ตรงกับโลกเราปั๊บมันก็ไม่ให้พลังงานกับโลกเราทั้งผลดีและผลเสียน้อยมากแต่มันจะเกิดเรียกว่า space turbulence หรือแรงสั่นสะเทือนแรงกระเพื่อมอันนี้มีแน่นอนนะครับไอ้แรงกระเพื่อมเนี่ยไม่มีทางไม่มีมันก็ต้องมีเนี่ยดูอีกแองสตรอมนี่คือว่าอีกคลื่นความถี่แสงนึงก็เป็นแบบนี้ข้างล่างท่านจะไม่เห็นนะครับนี่จะช้ากว่าประมาณวันหนึ่งวันนี้ช้ากว่าวันหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกว่าตัวของขั้วโลกเหนือเนี่ยมันอ้านิดเดียว5กับลบ5ไม่เยอะถ้า10กับลบ10เยอะ20เยอะยิ่งอ้ามากเท่าไหร่ใช่ไหมครับพลังงานมากเข้ามากขึ้นเท่านั้นเกิดการผันผวนมากเท่านั้นแต่มันอ้าแค่นี้แต่เกิดออโรราสีส้มนี่คือประเด็นที่จะกล่าวถึง
ว่ามันอ่อนตัวลงครับด้านหลังก็ยังไม่มีอะไรจุดดับจะวกกลับมานี่ไม่เห็นนะครับเรียกว่าน้อยงั้นจุดดับเก่าๆจะกลับมาแล้วก็แทบว่าไม่มีแล้วคือความรุนแรงจะหายไปแล้วนะครับออโรร่าตรงนี้นะครับนี่คือตัวรังสีที่เกิดจากการกระแทกแล้วก็มาดูละเอียดขึ้นไปหน่อยหนึ่งเนี่ยตรงนี้ C class ธรรมดามากเลยหลุมดำเห็นนะครับมีแค่หลักๆ2จุดนั่นเองไม่เยอะงั้นการระเบิดดูทิศทางมันนะครับอันนี้ไปทางด้านเหนือเห็นไหมครับนี่ตรงกับโลกเราแต่แรงเวียงเนี่ยสุดท้ายพลังงานมันชนโลกแน่นอนแต่เยอะหรือไม่เยอะเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาถือว่าไม่เยอะงั้นความรุนแรงจะไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยทั้งอุลตร้าไวโอเลตทั้งสี X นะครับจะดูสีนะครับสีจะไม่เข้มจะออกจางๆม่วงอ่อนจะไม่แรงสองตัวไม่ได้ตั้งค่าไว้ไม่เป็นไรครับมาดูงั้นฝั่งนี้คือดวงอาทิตย์ลมพัดไปเป็นลูกๆบางช่วงก็แรงมั่งสีออกส้มๆแต่ที่บอกครับด้านหลังมันแรงกว่าเข้มกว่าด้านข้างเข้มกว่าดูสีในสีเข้มกว่าเนี่ยดูนี่ก็ได้ครับนอร์ทเซาเนี่ยมันเข้มกว่าอันนี้เข้มกว่าพลังงานก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มาจากตัวอาทิตย์เรานี่คือตัวคาตาไลซ์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาจะทำให้เกิดความผันผวนของชั้นบรรยากาศมากยิ่งขึ้นระหว่างเวเทอร์คือภูมิอากาศแปรปรวนระยะสั้นไคลเมทระยะยาวนะครับระยะยาวทั้ง2ตัวนี้มีผลลบต่อโลกหมดเลยทั้งเวเทอร์และไคลเมทเนี่ยเราบอกภูมิอากาศใช่มั้ยภาษาไทยมันค่อนข้างกว้างแต่ภาษาอังกฤษเวเทอร์คือตัวเนี้ย3วัน5วัน7วัน15วันใครเป็นปั๊บจะยาวนานหน่อย3เดือน6เดือน1ปีปีครึ่ง2ปี climate change คือภูมิอากาศทั้งโลกเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการแต่เวเทอร์ที่เกิดสั้นๆนะครับเกิดแบบรายวันครับฝนตกก็ร้องฟ้าคะนองเนี่ยอ่อนตัวไหมครับอันนี้มีความหนาแน่นเนื่องจากว่ามีพลังด้านหน้านี่ก็มีความหนาแน่นจากด้านหลังซึ่งก็ยืนยันอีกครั้งว่างั้นกระบวนการของวัตถุที่เป็นดาวก็ดีระบบสุริยะก็ดีเข้ามาอย่างโลกเราเนี้ยเข้ามาด้านหลังสีเข้มกว่าด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้าเป็นช่วงๆแต่ด้านหลังเขาจะเสมอคือเข้มเกือบตลอดเวลาเลยการยืดตัวหดตัวมาดูภาพใหญ่เป็นทีเดียวกันเนี่ยถึงบอกว่าณจุดนี้นะครับดูให้ดีนะเส้นสีขาวคือวันดันเบลปกตินะครับแต่ดูสีแดงเข้มๆเนี้ยอีกด้านนึงนะอันเนี้ยเหมือน2ระยะซ้อนกันอยู่แล้วก็ไป3งั้นเอาคร่าวๆตอนนี้คือว่ามีพลังงานมา3ทิศทางในดวงอาทิตย์นะถ้านับก็เป็น4ทิศทางเป็นจะแผ่วมากสำคัญคือข้างหลังเนี่ยครับเห็นมั้ยถือว่ารุนแรงนะไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์พัดพลังงานผ่านปั๊บผ่านไปแลนด์เบลปั๊บโค้งไปฮะแล้วก็มาปะทุกับด้านหลังตุ้มยิงกลับมาอีกทีนึงไม่ใช่นะนี่มันเพอร์มาเนนต์คือว่ามีการต่อเนื่องระยะยาวนี่คือภูมิอวกาศที่มีผลต่อภูมิอากาศแล้วเส้นลูกศรอันนี้ครับที่บอกว่าย้อนแย้งเพราะดวงที่อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับเนี่ยลูกศรยังจะรุนขึ้นมาลมพัดไปจากโคโรนาโฮลุมดำก็ดีจาก CME ที่เกิดจากจุดดับทรานสปอร์ตระเบิดก็ดีจะเกิดจากโพรมิแนนซ์หลุดมาก็ดีจะเกิดจากฟิลาเมนต์กรวยที่เป็นเทสทวิตเตอร์เทอร์นาโดหลุดมาก็ดีคือฟิลาเมนต์เนี่ยจะแรงกว่าโพรมิแนนซ์นะครับเนี่ยคือทิศทางด้านนี้แต่ดูนี่ครับสีน้ำเงินรอบๆอ้าวมาจากไหนล่ะนะลูกศรเห็นไหมครับตรงนี้ลูกศรดันมาด้านหน้าลูกศรดันมาด้านหน้าแล้วไม่หดนะ
สิบกว่าวันแล้วสิบสี่วันเกินแล้วเนี่ยดันอย่างสม่ำเสมอดันอย่างสม่ำเสมอมาด้านหน้างั้นตรงนี้คือจุดตกกระทบนะครับส่วนหนึ่งโผล่ไปด้านหลังแต่อีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วมันค้างอยู่แสดงว่ามันไม่ได้เกิดจากการระเบิดเป็นครั้งคราวมันมีพลังงานต่อเนื่องที่ผมบอกว่าหางมันนะครับเนี่ยเวลาลงเทียมมาลูกศรปั๊บนี่ครับเวลามันผ่านมันเป๊ะแป๊บมันโค้งใช่ไหมมันอ้อมปั๊บเนี่ยอ้อมไปไกลมากใช่ไหมครับก็สุดท้ายมาปั๊บชนกันระเบิดย้อนมาแต่นี้ไม่ใช่เลยมันกระแทกมาตรงนี้ปั๊บโผล่มาด้านหลังกับส่วนหนึ่งมาด้านหน้าเห็นสีเหลืองไหมครับสีเขียวไหมครับพวกคิวเลอร์โปรตอนพลังงานต่างๆมันมาเยอะมากเลยรอบๆโลกเราที่ดีนะเป็นสีเหลืองสีฟ้าถึงเงินเนี่ยนะครับอยู่ใกล้เข้ามาอีกตรงเนี้ยต้องใส่สีดำไว้เพื่อให้เห็นว่าสีขาวกลางวันกลางคืนแต่ถ้าไม่ใส่มันดูไม่ออกแต่จะบอกว่ามันเข้ายังผิวโลกทุกวันนี้เราก็โดนนะครับอย่าลืมว่านี่คือช่วงของ6โมงเย็นตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับยังมันเข้มๆเนี่ยยังโดนอยู่นะพลังงานน่ะพลังงานมันเล็กมากนะดินสิ่งอย่างเนี่ยเราต้องการวัดดวงอาทิตย์สมัยก่อนมาหมูมาก็เยอะนะปี53 54นี่ปีอะไรนี่ปี666 66 12ปีใช่ไหม53 13ปีตั้งแต่ดร.พุกสอนว่าการวัดนิวทริโนคือวัดก้อนหินเนี่ยเราสามารถวัดพลังงานที่ก้อนหินได้บนโลกเราว่าถ้าเกิดมีพลังงานเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยดวงอาทิตย์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะว่าก้อนหินก้อนนี้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ซูเปอร์นาโนนิวทริโนมันเล็กๆมากๆเลยนะครับจะบอกว่ามันเล็กกว่าคอสมิกเรย์ด้วยซ้ำไปนะครับตัวชาร์จพาร์ติเคิลเนี่ยที่เป็นนิวเคลียสเนี่ยเล็กกว่าอีกงั้นทำไมเราวัดนิวทริโนต่างๆประเทศไทยก็มีนะครับที่ดอยถนนนะที่มาแล้วไม่โดนดูแลอยู่ตอนนี้ยิ่งชัดเลยท่านดูนะอันนี้คือเส้น IMF นะครับที่มาจากตัวทิศเรามีปัญหาปะทะสุดแล้วแต่ตอนนี้ครับแหลมมาด้านหลังเห็นนะฮะบางทีแหลมมาไกลตัวโครสรูปสีแดงหดเข้ามายืดไปเส้นสีแดงนี้ไหมครับนะสีแดงเห็นไหมยืดไปหดมาปั๊บไอ้นี่ครับมันทิ่มเข้ามาไกลงั้นตัวแนวสัมพันธ์มาจากไหนน่ะก็ชี้ชัดออกมานะครับงั้นแคลเซียมของนิบิรูก็แล้วแต่ท่านแต่ผมยังไม่ฟันธงขนาดนี้เพราะว่าที่บอกว่าแม้นว่ารู้ข้อมูลเนี่ยมันมากกว่า 50% ว่ามันจะเป็นของตัวนิบิรูหรืออนุนาคีที่เข้ามาใกล้ใกล้โลกเราปั๊บเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมี 3-4 แหล่งของพลังงานงั้นตอนนี้เป็นทามียาก็ได้เป็นอนุนาคีก็ได้เราก็ไม่รู้คือถ้าถามเราคือผมไม่รู้แต่ถามว่าเนี่ยขององค์การ NASA นะครับก็มีคนเป็นพันคนเค้าแยกดีพาร์ตเมนต์อย่างส่วนที่คาดการล่วงหน้าเนี่ยอยู่ที่เมืองบูเดอร์บอเดอร์รัฐโคโลราโดนะแคลิฟอร์เนียก็มีแอริโซนาก็มีเวอร์จิเนียก็มีฟลอริดาก็มีเขาแยกทำงานคนเป็นพันคนหลายดีพาร์ตเมนต์หลายซับดิวิชั่นแต่เรามันรวมคนเดียวกันเนี่ยก็คือได้แค่นี้นะครับนั่นถ้าเกิดทำไมถ้ามีจอเยอะๆมีจอเยอะดูเปรียบเทียบได้จากหลายที่ครับเครื่องสแตนดาร์ดดีๆเนี่ยก็สามารถเปรียบเทียบได้นี่ไปกลับมาผมยังเวียนหัวเลยครับคนดูจะไม่เวียนหัวแต่คนบรรยายจะเวียนหัวแล้วพี่ต้องจำภาพนะกลับไปกลับมาแล้วนี่คือในส่วนของสนามแม่เหล็กโลกที่โลกผลิตเองขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ถ้าเปรียบเทียบมาตอนบ่ายเนี่ยเห็นว่าลูกก็ผิดเพี้ยนไปเยอะครับงั้นการคืบพลังงานเข้ามาสนามแม่เหล็กออกตัวขนาดนี้มันมีปัญหาเยอะแน่นอนแล้วตรงนี้ครับที่บอกว่านะครับเหมือนแยกเป็น3ลูปลูปใหญ่ลูปเล็กอันนี้แยกมาอีกลูปหนึ่งหลักๆอุ้ยมันแบ่งเป็นแค่2นี่นะฮะอันนี้สีแดงเข้มสีเหลืองอันนี้จริงๆนะเป็น2โซนนะเป็น3นะไม่ใช่2ที่ตรงเหนือล่ะครับเห็นไหมฮะ
เดี๋ยวดูตัวสีน้ำเงินดีกว่าจะชัดเจนกว่าเยอะใช่ไหมครับเพราะว่ามันใช่มันสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าท่านดูเปรียบเทียบพวกโลกใต้พวกโลกเหนือไม่ปกตินะครับโดยเฉพาะตรงนี้ครับมันจะเล็กมากถ้าจะมองไม่เห็นเนี่ยจุดออกมาของพลังงานอีกจุดหนึ่งเล็กมากๆเลยอย่างที่บอกครับยังไม่สลับขั้วธันวาคมนี้แต่เหตุการณ์ใหญ่ๆจะเกิดขึ้นที่รุนแรงไปเรื่อยๆแล้วก็ยังเป็นกังวลเรื่องของอันดามันอยู่ดีเพราะว่าวันนี้สุมาตราก็ไหวเรียงมาแต่ว่าจากเหนือลงใต้ทางเหนือเกาะสุมาตรานะฮะ1 2 3ท่านที่ผมแชร์ไปงั้นการเก็บข้อมูลแท็กกิ้งเนี่ยมันใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือก็ขอบคุณนะครับที่คุณพึ่งเสนอว่าจะให้ยืมเงินซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ไม่ไหวครับไม่มีปัญญาแค่นี้ขอบคุณคุณไก่นะครับที่โอนตังมาช่วยที่นี่จะซื้อไมโครโฟนอีกชุดนึงก็นี่มันเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวไข้ที่มีหลักๆมีตัวนึงเนี่ยนะครับที่คุณจะทำซื้อให้มาเนี่ยโอเคครับงั้นตอนนี้ระบบเสียงก็ดีขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับอีกหนึ่งส่วนเรื่องระบบตัวระบบคอมพิวเตอร์รีบทำคนที่มันจะแฮงคนที่มีปัญหานะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีฝนตกด้วยกระแสไม่แน่นอนอันนี้ผมนำทำภาพใหญ่เลยเห็นชัดๆว่านี่ทำไมยังห่วงอันดามันณตอนนี้ไอ้ทุนเราก็ยังไม่ทำงานอีกไอ้ตอน61เนี่ยที่ทุนสึนามิเนี่ยจะบอกนะครับปี2548นะครับระดับน้ำอยู่เกิน 2,500 เมตรนะประมาณ 2,550 เมตรคือว่าเมื่อเราติดตั้งทุ่นในปี2548เนี่ยเราไปผูกกับพื้นทะเลข้างล่างแล้วขึ้นมาด้านบนเพื่อกันให้ทุ่นเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนมันผูกอยู่ณที่ผูกตอนนั้นน่ะความสูงน้ำทะเลคือ 2,550 เมตร2กิโลครึ่ง14ปีให้หลังมันเริ่มหายไป4ปีหลังนี้ตกเยอะเลยเห็นไหมฮะตรงนี้ประมาณ2495มัน5เมตรอ่ะที่ตกมาจาก2495มาที่ล่างเนี่ยที่ตรงนี้มันคือ24ประมาณ2480 2484 2484ก็คือ16เมตรคำอธิบายนี้ว่าน้ำทะเลตุบมาณตรงนี้ใช่ไหม90ไป95ก็5เมตรใช่ไหมครับนี่ประมาณ8เมตรน้ำทะเลตุบมา8เมตรหายไปไหนไม่มีแผ่นดินไหวใหญ่ๆเลยนะไม่มีแผ่นดินไหวใหญ่ๆเลยนะแล้วมาปั๊บเนี่ยสะบัดตึกๆๆก่อนตกมานี่อีกครั้งนึงคือไม่มีแผ่นดินไหวใหญ่ๆเลยเป็นใหญ่ๆปั๊บเกิดหลุมยุบเกิดปั๊บไม่ใช่แต่มันหายไปเฉยๆณจุดนี้ผมวิเคราะห์คือว่าแผ่นดินมีการทรุดตัวเคลื่อนตัวแผ่นดินไหวเกิดจากไฟฟ้าช็อตเหมือนฟ้าผ่าหลักการเดียวกันเลยทุกวันนี้ไฟฟ้ามันเชื่อมต่อแล้วครับเหมือนเราร่างกายเนี่ยปั๊บเนี่ยมีไฟฟ้าผ่านมาวนน้อยไม่กับวนคือบอกว่าครับรอบตัวมีไฟฟ้าหมดน่ะทะลุทะลวงตัวเรามันเหมือนผีทะลุร่างกายโผล่หน้าดิ่งได้วิทยุมาเปิดมีเสียงเพลงไทยจีนฝรั่งทีวีมาเปิดรับได้หมดเพราะไฟฟ้ามันต่อรอบตัวอยู่แล้วมีมากมีน้อยแค่นั้นเองถ้ามาตามกระแสปกติก็มีปัญหาอะไรมาเยอะและวงจรแต่การที่น้ำทะเลทรุดตัวลงเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินที่มันมีโพรงอยู่ใต้ล่างอะครับมันยุบตัวงั้นการยุบตัวอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวไม่เกี่ยวกับการเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาทีนึงหรือไฟฟ้าช็อตน้ำหนักน้ำที่กดทับไปโพรงใต้น้ำหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งบางอย่างจะดูว่าใต้พื้นดินเรานะครับทุกที่นะมันจะมีโพรงอากาศอยู่เสมอเวลาความร้อนน้ำมาปับนั่นนึกถึงเวลาต้มน้ำร้อนอ่ะใช่ไหมต้มน้ำต้มไข่เนี่ยมีฟองอากาศจากก้นกาใช่ไหมครับขึ้นมาพื้นผิวเนี่ยแล้วถ้ามันแข็งมันเย็นน่ะที่สำนักสงฆ์อาขาก็มีการขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับได้งบประมาณจากอบต.สีคำแต่เครื่องจักรมาจากอบจ.เชียงราย
ขาก็ขอใช้น้ำผมเพราะว่าต้องใช้น้ำเลี้ยงในการเครื่องจักรเนี่ยน้ำหายควบเอ๊ะทำไมน้ำหายไปไหนเนี่ยเอ๊ะทำไมเจาะนานจังเขาเครื่องจักรเขาสามารถเจาะถึง300เมตรได้เลยนะครับแวะไปดูหลุมแรกเจาะไปได้ประมาณ 60-70 เมตรแล้วเจอโพรงดินใต้ดินตรงนู้นเจอโพรงใต้ดินนั่นแสดงว่าในโพรงใต้ดินเนี่ยมันแข็งแต่น้ำที่ขึ้นมาปั๊บก็ลงมาในโพรงแล้วโพรงไปไหนอ่ะเรื่องของโพรงใต้ดินมีทุกที่ทั่วโลกถ้าท่านนึกภาพหน่อยว่าโพรงใต้ดินเป็นยังไงแล้วมันแข็งยังไงที่ถึงหมูป่าได้ไหมครับหมูป่าคือเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยปิดเพราะมันหน้าฝนงั้นน้ำจะไหลเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วไหลลงมาน้ำใต้ดินเพราะมันมีโพรงถ้ำอยู่ทั่วโลกเป็นหมดนะครับแต่ว่าชั้นหินนี่มันแข็งถึงไม่มีการทุดตัวถูกไหมครับอากาศน้ำหนักแผ่วมากอากาศมันกดถ้ำพังไม่ได้อากาศมันกดพังไม่ได้แต่น้ำ1ลิตรดัก1กิโลน้ำ1คิวทุกบาทเมตรมี1000ลิตรกับ1000กิโลน้ำ1คิวทับตายเลยนะ1000กิโลและน้ำในอันดามันเนี่ยกี่พันล้านกิโลล่ะน้ำหนักกดทับมันเยอะทะเลก็มีคลื่นอีกเคลื่อนไปเคลื่อนมาอีกใช่ไหมคลื่นไปคลื่นปั๊บไอ้คลื่นเนี้ยก็มีแรงสั่นสะเทือนงั้นถ้าเกิดมันมีโพรงใต้ทะเลมันทรุดตัวได้เหมือนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครปฐมนะครับสมุทรสงครามสมุทรสงครามปฐมสมุทรสาครกรุงเทพธนบุรีอยุธยามีนบุรีนครนายกสระบุรีน้อยๆหน่อยนะครับก็ไปที่สุพรรณการจากเชิงเซามีการขุดน้ำบาดาลมาใช้อย่างมหาศาลแต่ผมจำความได้อะตั้งแต่ผมสมัยผม7ขวบ8ขวบอะสมัยปีพ.ศ.ประมาณ2500นะฮะประมาณ510 112เนี่ยบางท่านยังไม่เกิดมีการขุดน้ำอะไรมาใช้แล้วเพราะคนไม่อยากเสียน้ำประปาหรือขนาดโทรศัพท์นะครับสมัยก่อนนะครับโทรศัพท์แลนด์ไลน์เนี่ยนะครับนาทีละ3บาทยังไงรู้ไหมครับทั้งธนาคารก็ใช้มันก็ใช้ต่อครั้งเดียวแหละครับไม่ยอมวางสายพูดทั้งวันเนี่ยบางครั้งก็3บาทเนี่ยถ้าเกิดครั้งละ3บาทก็ทั้งวันเนี่ยจนเขาต้องเปลี่ยนจากครั้งละ3บาทเป็นนาทีเพราะคุณเล่นต่อสายยาวเลยไม่วางสายเลยจากโรงงานกรุงเทพที่ไหนฮะที่เตาปูนไปที่โรงงานถลุงโรงงานทำ SCG ที่ไหนที่บวกเหล็กไม่วางสายอ่ะโรงงานอะไรเห็นครับคือต่อปั๊บครั้งละ3บาทนี่ก็ไม่ต้องวางสายเลยครับก็มีไมโครโฟนจะเรียกใครมาคุยล่ะน้ำประดายมันครับมีการขุดไปใช้แบบว่าไม่ต้องขอกันแอบมากมายงั้นแต่คุณตระหนักใช้ซื้อสุรายทิ้งไปงั้นเมื่อสูบขึ้นมาแล้วโพรงก็ต้องมีและที่สำคัญครับมีจุดหนึ่งที่จะเกิดปัญหาเรื่องของสึนามิที่อ่าวไทยได้นี่คืออ่าวไทยเราก็ทราบว่าอ่าวไทยมีน้ำมันเยอะมีบ่อน้ำมันเยอะเดี๋ยวมันแหล่งเอราวัณแหล่งมันก็แล้วแต่น้ำมันอยู่ใต้ดินมันอยู่ในช่องเรียบร้อยแล้วดูดออกมาปั๊บจะกลายเป็นโพรงตามหลักการก็มีการอัดน้ำทะเลเข้าไปแทนที่น้ำมันดิบของเราไม่ทำเท่าที่ทราบมานะครับในการอัดน้ำมันครับอัดน้ำทะเลไปแทนที่น้ำมันเนี่ยมีทำที่อ่าวเท็กซัสเพราะใกล้ประเทศเขาบางส่วนในแคนาดาอลาสก้าทำที่อังกฤษที่ใกล้ๆอังกฤษทำแต่ไปไกลๆเขาไม่ทำเพราะมันมีเพิ่มต้นทุนดูดน้ำมันออกมาปั๊บต้องอัดน้ำไปแทนที่เพื่อให้โพรงนี้สภาพแข็งเหมือนเดิมเพราะถ้าไม่อัดน้ำทะเลลงไปแทนที่ใช่ไหมครับมันเป็นโพรงอะครับถูกไหมฮะเป็นโพรงดินเป็นโพรงอากาศอยู่พักวันนึงเนี่ยน้ำหนักน้ำที่กดทับไปเนี่ยยุบตัวได้พอยุบปั๊บก็เหมือนแผ่นดินไหวใช่ไหมครับพอมีการเคลื่อนตัวเนี่ยถ้าเคลื่อนตามในขนานวันเราเคลื่อนแรงปั๊บเนี่ยน้ำทะเลตรงนี้อ่าวไทยจะหลุดหัวไปในหลุมตรงนี้ที่มันยุบตัวพอลงไปปั๊บก
กระฉอกขึ้นมานี่แหละครับอ่าวไทยก็โดนเต็มเลยงั้นไม่ใช่ว่าอ่าวไทยไม่เสี่ยงสึนามิไม่เสี่ยงขึ้นยักษ์นะแล้วผลกระทบจากอันดามันมีคนถามว่าแผ่นดินไหวใหญ่ที่อันดามันเนี่ยมีผลต่ออ่าวไทยไหมมันหมายตอนนี้รุนแรงมากแรงกระเพื่อมสั่นสะเทือนตึก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 มันก็มีผลให้โรงบ่อน้ำมันจัดยุบตัวได้เหมือนกันอันนี้ไม่นับภูเขาไฟใต้ทะเลนะที่อยู่เนี่ยประมาณชุมพรก็มีที่หนึ่งนะครับเหนือเกาะพังงาขึ้นไปนี่คำว่าภูเขาไฟใต้ทะเลเนี่ยผมต้องบอกว่าภาษาไทยมีคำเดียวอะภูเขาไฟนะฮะนึกภาพออกเป็นรูปกลวยใช่ไหมครับที่ฟูจิวิสุเวทเซนเฮเลนก็ว่าไปพุ่งออกมาแต่ก็หลังเขามีคำหนึ่งว่าวัวติที่คือปะติจากภูเขาไฟคือพื้นทะเลเนี่ยมันแตกแยกแตกแยกปั๊บก๊าซซัลเฟอร์ออกมามีเทนออกมาก่อนมีเทนออกมาก่อนซัลเฟอร์ตามมาพอตามมาปั๊บอะไรครับฟอกาศขึ้นมางั้นสุดท้ายความร้อนขึ้นมาแมกมาออกมาได้เหมือนกันงั้นการเจอนะแก๊สมีเทนออกมาเยอะนะครับตั้งแต่บางแสนปากน้ำฉะเชิงเทราแปะริ้วตอนแนวเนี้ยซึ่งเยอะมากผมบินไปใต้ตั้งแต่ปี5354คูน้ำทะเลเขียวๆเนี่ยนะครับโอ้โหงั้นก๊าซมีเทนเกิดจากซากพืชซากสัตว์ทับถมมาแล้วออกมาปั๊บเด็กๆมันไม่ออกฮะอายุ10กว่าก็เคยบินไปหาดใหญ่นะฮะโอ้โหน้ำทะเลสีฟ้าโอ้ยสวยน่าเล่นทั้งนั้นเลยนะแต่พอโตมาเฮ้ยทำไมมันเขียวงี้ล่ะน้ำฝนมาเหรอคืออะไรเนี่ยไปตามเว็บต่างๆนาไปตามผลงานทั้งตัวทอนด้วยเลยด้วยปั๊บศึกษามาอยากรู้ไงพอไปศึกษาปั๊บหนักๆครับเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วนะหรืออย่างเราพบหินภูเขาไฟตามใช่ไหมครับสิชนเนี่ยตักเป็นกระสอบขายเลย5 บาท 5 บาทไอ้ขาวๆลอยน้ำได้เหมือนฟองน้ำอะแล้วมีข่าวว่ามันมาจากกระกระตัวไม่ใช่กระแสน้ำผ่านถ้ามาจากกระกระตัวนะครับมันต้องผูผ่านถึงกระโปรผ่านมาเลสผ่านเมซินแล้วครับไม่ใช่อย่างนั้นณตอนนั้นนะครับกระกระตัวมันระเบิดพอดีพ่นแมกมาออกมาเป็นลาว่ามาปั๊บมันเนี่ยกระแสน้ำไม่มาตรงนี้ถ้าตรงนี้โอ้โหตั้งแต่สิงคโปร์ยะโฮบารูเนี่ยเจอเต็มและใช่ฝั่งนั้นไม่มีนะทางเคด้าไม่มีมีทางด้านทางที่บ้านขึ้นไปตักใบขึ้นมาก็แสดงว่าแถวนี้มันต้องมีปะติจากภูเขาไฟหรือง่ายว่าคือแมกมาออกมาเป็นลาว่าความร้อนเจอน้ำเย็นๆปั๊บแตกตัวหินเล็กๆมีฟองอากาศลอยน้ำได้แล้วเราก็มาเจอนะครับหินภูเขาไฟแต่เป็นสีดำเราเจอตั้งแต่ช่วงของแปะริ้วมามาอย่างชลบุรีมาเกาะสีชันมาระยองก็มีตะหีบระยองบางส่วนเป็นสีดำเอ้าทำไมเป็นสีดำล่ะที่ผมบอกว่าก๊าซมีเทนขึ้นมาก่อนถูกไหมครับแล้วตามมาด้วยก๊าซซัลเฟอร์หลายอย่างแสดงว่าปะกิริยาภูเขาไฟนี้ต้องอยู่ที่ปากน้ำความที่จะเป็นคือปากน้ำมาประคงรอยแตกรอยแยกงั้นเลนโครนเป็นสีดำอ่ะขึ้นมาปั๊บขึ้นมาตัวแมกมาตัวฟอกก็พ้นกับโครนเลนก็เลยเกิดหินภูเขาไฟสีดำลอยมาฝั่งนี้ณจุดเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันมีหัวไฟในพื้นราบที่เรียกว่าคุณแอคทิวิตี้เนี่ยอยู่สองแห่งอยู่หนึ่งคือก้นอ่าวไทยหนึ่งคือกลางอ่าวไทยนะครับจุดหนึ่งคือบริเวณนี้ณชุมพรต่อประจวบคีรีขันธ์จุดคือก้นอ่าวไทยสองที่ถ้ามีการระเบิดตุมตามขึ้นแบบที่ฮาวายนะครับถึงระเบิดใต้น้ำเนี่ยนะครับแต่แรงออกมาก๊าซออกมากระแสน้ำอ่าวไทยนะครับออกทะเลจีนใต้เข้าไปหาที่นราธิวาสวกขึ้นเหนือวนแบบนี้อ่าวไทยวนแบบนี้ตาเกียรตินาฬิกาทั้งแก๊สพิษต่างๆก็ต้องขึ้นมาจากด้านนี้เข้าหาภาคกลางถูกไหมครับหรือถ้าเกิดมีการระเบิด
รุนแรงเกิดการทรุดตัวของพื้นที่ตรงนั้นเกิดการทรุดตัวลงน้ำทะเลก็ต้องลดฮวบสะท้อนขึ้นก็เกิดคลื่นสึนามิได้แต่ณตรงนี้ความไม่จำเป็นก็ไม่น่าเกิน2เมตรน่าจะอยู่ประมาณระหว่าง30เซนถึงเมตรประมาณเมตรหนึ่งเพราะว่าความรุนแรงกับน้ำหนักของโคลนเลนเนี่ยมันกดทับอยู่เยอะเพราะแถวนี้มีการปลดปล่อยเยอะมีรีดไหวเยอะแต่ที่ห่วงคือไอ้ตรงบ่อน้ำมันที่ยุบตัวไปนะครับหนักกว่างั้นก็เรียกว่า chain reaction งั้นสิ่งที่เกิดฝั่งอันดามันมีผลต่ออ่าวไทยด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากน้ำข้ามไปข้ามมาอะไรคือน้ำข้ามไปข้ามมาน้ำทะเลจากฝั่งนี้มีมวลมากกว่าโมเมนตัมมากกว่าเพราะมันลึกกว่ามวลเยอะกว่านั้นพอมาพัดมาปั๊บก็ข้ามมาฝั่งอ่าวไทยกลับไปกลับมาช่วงของเหตุการณ์โพชิปหรือก่อนโพชิปจะเกิดขึ้นกันเรียบร้อยครับไอ้ขึ้นกระฉอกนี้ไม่ใช่ว่าคอยโพชิปเกิดรุนแรงนะงั้นก่อนโพชิปนะครับก็น่าจะประมาณ10กว่าวันเนี่ยมีโอกาสเกิดแล้วงั้นเรารู้ล่วงหน้าประมาณ50วันคุณก็มีโอกาสเดินทางที่ปลอดภัยได้แล้วไงแต่ช่วงโพชิปไม่แน่นอนครับมันจะเกิดการสั่นไหวแบบนี้ครับให้ท่านดูนะถ้าเอาแค่ซ้ายขวานะโลกเคลื่อนไปเคลื่อนมาหรือโลกเคลื่อนอยู่ใช่ไหมครับอยู่เกิดมีปัญหาได้เนี่ยโลกหยุดกึกไอ้มวลน้ำฝั่งนี้ไม่หยุดตามด้วยใช่ไหมครับนู่นฝั่งนู้นเลยแล้วพอโลกเราหยุดปั๊บเกิดเคลื่อนต่อทึกกระชากไอ้มวลน้ำฝั่งนี้ครับก็จะมาเข้ามาชายฝั่งอ่าวไทยไปปั๊บหยุดกึกพอหยุดปั๊บน้ำฝั่งนี้ไปทางนู้นอีกแล้วแล้วพอเริ่มกระชากตัวทึกไอ้น้ำฝั่งอ่าวไทยก็จะมากระแทกชายฝั่งนี้ทีนี้การเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนตัวแบบซ้ายขวาทั้งหมดมีวนลงล่างด้วยงั้นพื้นที่ภาคกลางไม่ไหวครับไม่ไหวนะครับแบบดอทเน็ตผมตั้งแค่ระดับน้ำทะเลนะครับสูงแค่2เมตรพอแค่2เมตรพอนะเป็นศูนย์ที่2เมตรสมมติว่าน้ำทะเลสูงแค่2เมตรนี่คือพื้นที่ก้นอ่าวไทยถูกไหมครับตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเขตสมุทรปราการถึงจากเชียงชาวชลบุรีน้ำขึ้นหมดนี่แค่2เมตรแล้วท่านคิดว่าถ้าเกิดขึ้นมาแค่2เมตรหรือเปล่านะอันดามันครับแน่นอนครับณจุดนั้นน่ะมันต้องมีความสูงขึ้นมันไม่หนี200เมตรงั้นมันจะเกิดขึ้นความสูงประมาณ200เมตรท่านดูนะเนี่ยนะ flatmap.net นะครับ flodmap นะครับ .net แล้วตั้งดูว่าเป็นยังไงบ้างงั้นตรงไหนสูงปลอดภัยไหมไอ้ตรงนี้ครับท่านต้องจำและนั่นเองอย่าถามไม่ตอบแล้วนะครับต้องหัดจับปลาเองเอาตัวรอดเองเพราะวันนั้นคุณไม่ให้ถาม
คุณต้องจำในสมองคุณและคิดหาวิธีการงั้นเมื่อน้ำขึ้นมา200เมตรเนี่ยนะครับมันมาปะทะเนี่ยกลับไปกลับมาประมาณนี้ผมถึงบอกว่าครับให้อยู่บนพื้นที่ที่600เมตรสบายใจนอนตาหลับนอนหลับได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าระวังอะไรกันมากมายงั้นถามว่าพื้นที่600เมตรที่ภาคใต้ตรงไหนบ้างอ่ะนะเราก็ไล่ไปตั้งแต่นาทีวาดถูกว่าทางด้านสุครินทร์ปราฮาราใช่ไหมครับสบายใจดีงั้นหลับเนี่ยงั้นโอ้โหภาคใต้ไปเยอะไหมปัตตานีโหกบฏเลยใช่ไหมนาทีวาดก็กบฏอะไรหมดใช่ไหมครับเนี่ยยะลาก็กระจุกหน่อยนึงนะสงขลาตรงสตูลแกนกลางขึ้นมาหาเขาหลวงเนี่ยงั้นนี่คือพื้นที่ที่ว่าถ้าก่อนเกิดโพชิป55วันเนี่ยท่านจะหนีไหนหนีตรงนี้ครับมีแค่นี้จะอยู่ได้นะครับจะสบายใจแต่คุณสามารถเดินทางขึ้นเหนือได้ถ้าจากชุมพรขึ้นมา500เมตรต่างกันหน่อยนึงว่าทำไมจากชุมพรขึ้นมามัน500เมตรอ่ะเพราะว่ามันมีตัวกั้นจากเทือกเขานะฮะเนี่ยพม่ากั้นอยู่เยอะงั้นตรงเนี้ยยังมีกว่าจะถึงชุมพรขึ้นมาด้านบนใช่ไหมครับมันมีตัวกั้นอยู่เยอะงั้น500เมตรพอไหวแต่ตรงนี้โอ้เป็นทะเลเปิดเยอะงั้น600เมตรนี่ก็ไล่ไปชลบุรีตราดไปไหนล่ะก็ตามนี้แหละครับนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นณวันนั้นณวันนั้นนะครับเนี่ยงั้นการหลบขึ้นนี่คืออะไรฮะชัยภูมิเห็นไหมครับนี่ช่องทางเพชรบูรณ์เนี่ยเรียบหมดเลยนะครับเนี่ยตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับหนองไผ่ไปหมดนะครับเนี่ยไปถึงจังหวัดเลยด้วยนะครับถึงน้ำหนาวถึงภูกระดึงไปนู่นเลยนี่คือเขตของเขาค้อทุ่งแถลงหลวงนะครับขึ้นมานี่ท่าตะการทีนี้ในภาคเหนือตรงนี้ครับบางส่วนเนี่ยนะครับมันไม่ขนาดนี้มันมีเขากั้นอยู่แต่ว่างั้นเอาที่เราเข้าใจสบายใจดีที่สุดงั้นจะถามผมกี่ครั้งกี่หนผมบอกว่าแม่งสอนชิงมาเชียงรายเนี่ยดีที่สุดเพราะอะไรนะครับอย่าถามเยอะเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแม่งสอนนะครับเชียงมาเชียงรายจะกลายเป็นทิศใต้โอเคปึ๊บขึ้นเหนือปั๊บพอเห็นนะขึ้นเหนือปั๊บออสเตรเลียตรงนี้ไปผ่าตรงไหนเอ่ยมันจะไปผ่าพวกโลกเหนือโอเคพวกโลกเหนือก่อนพวกโลกเหนือพวกโลกเหนือจะเป็นเส้นสุดๆประมาณนี้เรียนเอาง่ายๆว่าเอาง่ายๆว่าพอสุดท้ายปั๊บนะครับยะลาไปตรงมันจะหนาวกว่างั้นพออยู่แม่งสอนที่มาเชียงรายมันกลายเป็นที่ใต้งั้นถ้าเกิดมันหยุดไม่ไหวจริงๆเราสามารถปรับตัวได้กว่าที่จะมีน้ำแข็งเกิดขึ้นมานะครับจะเกิดน้ำแข็งขึ้นมาปั๊บนี่เป็นแบบอลาสก้าใช้เวลานานก็ประมาณ2-3ปีงั้นถ้าไม่ไหวยาวกัดพึ่งลงใต้มาหาเชียงตุง12ปนานะครับหรือคุณหมิงนั่งเจ้าได้อยู่งั้นโอกาสการเตรียมการมีแผน1 2 3ด้วยถ้ามันเกิดอย่างนี้เป็นยังไงจะเป็นใต้เป็นเหนือเอียงมากเอียงน้อยประเทศไทยหนาวแน่นอนหนาวมากกับหนาวน้อยเท่านั้นเองที่พูดถึงว่าคือย้ายอย่างถาวรนะไม่ใช่เดี๋ยวพอน้ำสงบปั๊บกลับที่เดิมไม่ได้กลับไม่ได้แล้วผมเน้นย้ำนะครับว่าพระพุทธเจ้าท่านยังต้องสามารถคือตายนิพพานถ้าจำไม่ผิดท่านตัดถามใครนะท่านตัดถามพระอานนท์หรือพระราหุลถึง3ครั้งท่านก็ไม่เก็ตก็เลยไม่ได้ขอชีวิตท่านนั้นก็ต้องตายตามวาระว่าไม่มีแห่งแก่เกินกรรมทุกอย่างมันประจวบเหมาะนะครับ
เวลาสถานที่ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระที่ห้อยคอหรือพระที่พระประธานในวัดเนี่ยท่านคิดว่าพลานุภาพพระพุทธเจ้ากับพระที่เป็นวัตถุเนี่ยสิ่งไหนมีพลานุภาพมากกว่ากันสัจธรรมเกิดมาตั้งอยู่ดับไปมันต้องมีการเสื่อมการสลายลงไปวัตถุโลหะของแข็งเสื่อมสลายช้าหน่อยร่างกายคนเราดินน้ำลมไฟเสื่อมสลายเร็วหน่อยหาที่ท่านชอบจะเป็นบ้านเพื่อนบ้านใครเป็นวัดมัสยิดนี่คือทำไมคนมุสลิมภาคใต้เนี่ยไปลงทุนไปขยายตัวที่อำเภอปาเยอะไปที่แม่ฮ่องสอนเยอะจึงเริ่มขึ้นเขาเชียงใหม่เหมือนกันเชียงรายก็มีบ้างแต่แพ้แม่ฮ่องสอนก็แพ้เชียงใหม่เพราะเขาก็ศึกษาเตรียมความพร้อมเหมือนกันมีปัญหามาปั๊บคนมุสลิมอยู่ภาคกลางนะครับอยุธยาก็ดีมินบุรีก็ดียังขึ้นไปที่ปายได้คนที่อยู่ปัตตานีก็ดียะราก็ดีทุกคนก็ขึ้นไปเชียงใหม่ไปที่แม่งสอนได้อย่ามองเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาถูกหลอกทางสมองทางการก่อการร้ายนะครับเพราะนักการเมืองทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ลบราค่าฟันเพราะเรื่องการเมืองผลประโยชน์ระหว่างอิสราเอลแล้วก็ยิวกับอาหรับแล้วอิสราเอลเตรียมพร้อมผมไม่เกินปฏิบัติเนี่ยเคลื่อนผลแน่นอนเมื่ออิสราเอลยกทัพบุกที่ฮามาสแต่เจอกับดักสูญเสียมหาศาลยิ่งโกรธเนทันยาฮูนี่โมโหง่ายงั้นระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอยู่เนี่ยใช้แน่นอนงั้นใช้แท็กติกนุกเบาๆก่อนแล้วเมื่อบุกปั๊บนะครับมาดูพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันฮามาสเดี๋ยวเล่าตรงๆก่อนเนี่ยงั้นเมื่อเขตเวสต์แบงก์โทษเขตกาซาถูกโจมตีเวสต์แบงก์ก็โดนด้วยกองกำลังฮามาสส่วนใหญ่ที่กาซาแต่ที่บันเลาะด้านเหนือเลบานอนถล่มแน่นอนเมื่ออิสราเอลต้องการถล่มที่บันเลาะที่เลบานอนก็ต้องยิงถึงเลบานอนด้วยงั้นก็การดึงประเทศเลบานอนเข้าร่วมรบด้วยแล้วกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นี้ที่ซีเรียก็มีและตอนนี้ทราบมาว่ามีทหารอาสานะครับจากอิหร่านจากอิรักจากซูดานมารวมตัวกันที่ซีเรียประมาณ2กองพลเขาไม่กล้าบุกอิสราเอลแต่ถ้าบุกกาซาอะไรปั๊บบวกแน่นอนถามว่าจะโดนบวกจากนี้อียิปต์ก็มีโอกาสช่วยภาคใต้มีโอกาสดันขึ้นเหนือเหมือนกันถูกไหมครับมีโอกาสช่วยและสุดท้ายซาอุดิอาระเบียพี่ใหญ่ก็ต้องช่วยตามไปด้วยมันจะมั่วกันหน้าดูเลยมันต้องเจรจาอย่างเดียวที่ผมบอกว่าครับผมไม่แนะไม่สนับสนุนถึงแม้ว่าฮามาสจะถูกกดขี่มันเยอะไอ้สไตล์มันเยอะยัสเซอร์อาฟัตตายเป็นคนปั๊บปั่นป่วนมากเพราะไปไล่ที่เขาก็ถือว่าเขาก็มีสิทธิ์จะตอบโต้งั้นการโต้ไปโต้มาโต้ไปโต้มามันก็ไม่จบไม่สิ้นอิสราเอลต้องลดต้องถอยลดทิศทิศออกมาอเมริกาต้องเลิกหนุนแต่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะในเมื่อในทุนใหญ่ของอเมริกาคือชาวยิวนั่นเลยถูกไหมครับตั้งแต่กลุ่มไซออนิสต์คุมการเงินผ่านเฟดหรือฟิเดอรัลแบงก์ธนาคารกลางของอเมริกาเป็นของคนยิวนะเอกชนนะไม่เหมือนธนาคารของประเทศไทยของรัฐบาลต่างกันผมบอกแล้วว่าครับอิสราเอลต้องการจะเล่นงานอิหร่านมากกว่าเพราะอิหร่านถือเป็นศัตรูตัวใหญ่มีศักยภาพมากถ้าขจัดอิหร่านได้จบแล้วอิรักถูกทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับสมัยก่อนอิรัก ก็แกร่งอิรักอิหร่านสองประเทศที่แกร่งมากมากอิหร่านทำลายสุดท้ายก็ใช้นะอ้างว่ามีอาวุธร้ายแรงสมัยจอร์จบุชคนลูกบุกฆ่าทัดดำปล้นทองมาปล้นสตาร์เกตมาสุดท้าย
ม่เจออะไรตอนนี้มีการอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้แก๊สพิษมาอย่างนี้แล้วมาแผนเดิมอีหลอบเดิมเนี่ยนั้นสมัยก่อนใครครอบครองสื่อได้ครอบครองโลกได้ I information C connection ควบคุมข่าวสารได้มีเครือข่าย connection โลกได้และอันนี้ทักษิณชินวัตรเอามาใช้ประเทศไทยด้วยครับคือ I กับ C ป้อนนักสมองinformation ผิดหมายทีวีเสื้อแดง connection จ่ายปั๊บตกเขียวทุกบนทุกคนหมดทุกวงการหมดณตอนนี้คำพยากรณ์ที่ว่ากระเบื้องจะเพื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมใช่ไหมฮะผีเรือจะออกป่าผีป่าจะเข้าเมืองเกิดขึ้นใช่ไหมครับท่านที่เป็นมุสลิมรับอัลกุรอานตรงกันไหมอย่างที่เป็นคริสต์อย่างน้องแนนที่อยู่หัดใหญ่ก็ชัดเจนงั้นตามการพยากรณ์ของศาสนาคริสต์ของอิสลามหรือศาสนาพุทธเหมือนกันเขารู้ล่วงหน้าได้อย่างไรเพราะเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่โลกยังเล็กอยู่ขยายเรื่อยพระเจ้าเป็นกี่องค์ครับ28พระองค์ใช่ไหมครับเกิดดับไปที่เรายืนทุกวันนี้ครับทุกตารางนิ้วที่เหยียบไปเนี่ยฮะมีด้วยมีคนเคยตายทั้งสิ้นไม่ต้องไปในป่าช้าต้องไปคงซุยไม่ไปที่คงซุยหรอกครับทุกที่เดินไปนะครับล้วนมีคนตายสัตว์ตายทั้งสิ้นตายมากตายน้อยทับถมกี่ชั้นก็ไม่รู้ขึ้นมาเหมือนที่ว่าน้ำมันเกิดจากอะไรน้ำมันเกิดจากใช่ไหมฮะคนและสัตว์ตายทับถมกันจึงเกิดเป็นน้ำมันขึ้นมาเราเคยเจอสุสานหลายอย่างทั้งมัมมี่ฝังเป็นพันปีเนี่ยเป็นน้ำมันไหมครับไม่เป็นมันต้องมีความร้อนอย่างมหาศาลมีแรงดันมหาศาลด้วยอย่างที่บอกครับแถวนี้ครับเป็นป่ามาก่อนเป็นดินมาก่อนมีต้นไม้มีสัตว์มีมนุษย์อยู่แสนมาก่อนมีสิ่งมีชีวิตดานูโทบาลระเบิดตูมมาปั๊บเนี่ยดานูโทบาลเป็นซูเปอร์เวลเคนโนคือปากป่องเนี่ยอยู่ในดินนะครับปากป่องประมาณ5ความยาวประมาณ600กิโลเมตรความกว้าง350กิโลเมตรประทุขึ้นมามันเล็กกว่าจิลสโตนนะแต่ทำลายล่างสูงเนี่ยงั้นเท่าฐานกระเด็นมาทับถมเท่าฐานของไฟกระเด็นมาถ้าท่านดูหนังเรื่องอะไรเรื่องไอ้ที่เกี่ยวกับปอมเปอีฮะใช่ไหมทั้งเมืองคนโดนเท่าฐานหินแข็งตายเจอแก๊สตายหมดเนี่ยมันทับถมมาเอาไทยน้ำมันเยอะไงถึงกลางพอดีดังนั้นทรัพยาไหลออกตรงนี้ครับนี่แต่ก่อนออกตรงนี้งั้นไม่ใช่แค่คนสัตว์ต้นไม้ตายธรรมดาต้องมีเพรสเชอร์มีความร้อนมีแรงดันด้วยใช้เวลานานด้วยและส่วนมากจะเป็นซากพืชซากสัตว์ที่มีประมาณเยอะๆที่ปอมเปอีไม่มีน้ำมันนะอยู่สูงแล้วน้ำก็ไม่ท่วมเป็นตึกเป็นบ้านได้ซะมากกว่าต่างกันงั้นเมื่อมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเกิดมีภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่มาแล้วมันจะเกิดมันไม่ได้ถึงไงดินแดนแถบนี้คือเดินได้หมดใช่ไหมที่บอกว่าเราสามารถเดินไปบาหลีได้เดินไปติมอร์ได้เดินไปออสเตรเลียได้และเดินต่อไปนิวซีแลนด์ได้จากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนเกาะพิทักษ์ครับใช่ไหมฮะเดินไปได้นะถ้าน้ำลงเนี่ยน้ำขึ้นเดินไม่ได้งั้นเราสามารถเดินนิวซีแลนด์ได้ไปออคแลนด์ได้อะไปไครสต์เชิร์ชได้อะแต่พอโลกขยายตัวน้ำท่วมโลกปรากฏการณ์ปั๊บน้ำท่วมหมดเลยเขาถือว่าอ่าวไทยเป็นทะเลโคลนทะเลเกิดใหม่ไม่ทะเลลึกเหมือนอันดามันไม่ทะเลลึกเหมือนฟิลิปปินส์เหมือนทะเลจีนใต้มันทะเลโคลนและทะเลโคลนนี่นะครับโทษทีนะเฮ้ยน้ำตื้นหรือดำน้ำไม่ได้หรอก
โถงครั้งที่2เดือดำน้ำลอกเข้ามาหัวกี่ครั้งไม่ต้องอะไรมากครับการทดสอบการซ้อมรบนะครับจะเป็นข้อบ้าโกก็ดีข้อบ้าไม่โกก็ดีแล้วแต่เนี่ยมีการลาดตระเวนนะหาเรือดำน้ำเพื่อโจมตีหาไม่เจอหาไม่เจอจนต้องขยับตัวขยับลำสองทิศนะให้หาเจอเพื่อการซ้อมรบเห็นน้ำตื้นแค่นี้นะ40เมตรคุณหาไม่เจองั้นการลบพิติมันมีอยู่เขมรมีคุณไม่มีก็ตายแล้วอ่ะมันอยู่ใต้น้ำมันมองไม่เห็นมันเสือฟิกเกตมามันมองเห็นน่ะดาวเทียมก็เห็นขึ้นก็เห็นหมดน่ะยิ่งจับความร้อนชัดเจนเลยอ่ะเรือดำน้ำหนึ่งลำนะครับนะเรือ destroyer นะเรือพิฆาตเรือฟิกเกตเนี่ยลำหนึ่งไม่ค่อยอยู่นะหนึ่งต่อหนึ่งนี่จับยากสมัยสงครามครั้งที่สองพอไหวจับยากมากต้องมีสองสามต่อหนึ่งต้องเรือพิฆาตสามลำหรือเรือพิเกตสามลำจะชัวร์งั้นเรือผิวน้ำเนี่ยมันเยอะแล้วแต่ว่าเรือพิเกตเคยมีกี่ลำประมาณ8-9ลำใช่ไหมครับเป็นเรือประมาณ3-4ลำเนี่ยไม่เป็นไรแต่ที่ติดใต้ดังสำคัญควบคุมต่างๆนานามาตรงเนี้ยเขาเอาเรือดำน้ำมาปิดปากอ่าวไทยอเมริกาเข้ามาเพื่อนผมอ่ะเป็นนิสพัทยาคนแรกเขามีปัญหาเรื่องนางสาวไทยใช่ไหมครับจะไปทำนิสพัทยาแทนก็ยังไปเที่ยวนั่งเรือดำน้ำเลยสำคัญต้องมีการจะเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือพิเศษมันไม่ได้เรื่องคนละเรื่องคนละมิติกันเลยนะเราเรียกกันเลยอ่ะนะเมื่อครบนะดูคำถามนะครับมันยายมาเยอะ2 ทุ่มกว่าแล้วเมื่อนานคุณแหม่มแต่คุณรำไพครับคุณเจริญวิทย์นะครับมีคำถามคุณชิดนะครับคุณส้มคุณชวนคุณปริดาคุณสุพจน์คุณณรงค์คุณสมจินนาคุณดาราอุตรดิตไปเที่ยวโอเคครับดีมากครับอยู่เส้นทางอาจารย์นกจูงสวัสดีครับอาจารย์นกจูงช่วงนี้มีอะไรมีอันดามันเป็นหลักที่น่ากลัวค่ะอาจารย์ป้านกจูงรุ่นน้องที่เอแบกนะครับคุณปัญญาพรนานตลอดช่างหนุ่มแอร์เซอร์วิสคุณกรองแก้วคุณจินตนาคุณแหม่มที่ข้อจะหนาวมากไหมที่ข้อคงจะหนาวมากครับแต่ว่าหนาวจะไม่นานไม่กี่วันแต่วันนี้น่าจะอากาศดิ่งเป็นช่วงๆนะครับยังไม่ตรวจรายละเอียดคุณมุยมสวัสดีครับคุณจันทราคุณวันนะครับคุณปฏิจารย์ทางสายการคุณจันทการนิวเคลียร์วอร์ not good at all นะครับคุณกันมณีคุณฤทธิชัยคุณกิตนานครถงชัดเจนนี่สัญญาณมีปัญหาอยู่เรื่อยเนี่ยดูคำถามเผื่อมีนะครับโอ้มาเสียงแห้งเสียงยังอยู่นะมิโครโฟนไม่ได้ใช่ไหมครับเน็ตก็ใช้2เครือข่ายใช้ของ 3BB ช่วยของ NT ด้วยคุณวิกินะครับคุณหนุ่มนานาคุณเปียมคุณอัญจันทร์แล้วมีปัญหาและระบบคุณชุนีครับแชร์ได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคความเห็นจากตรงนี้นะครับคุณกัลยาณีนะครับคุณน้ำผึ้งชัดเจนคุณเรืองฤทธิ์นะครับคุณเกียรติคุณหนุ่มคุณเปี่ยมคุณจันทร์คุณสิงห์ขอนนะครับอยู่อีสานคุณชุนีแชร์ได้นะครับคุณประยุทธ์
คุณทัศนีคุณสุรเดชคุณหนุ่มสัญญาณขาดไป3ช่วงคุณเสริมศรีชลบุรีย้ายที่นะครับถามพระอานนท์ใช่ไหมครับอานนท์ท่านธรรมท่านไม่เก็ตเชตเลซายคุณทองเพียรนะครับคุณพรพันธ์บ้านในเขาคอสูง800เมตรสบายทั้ง800เมตรโอ้เหลือเฟือเลยครับเนี่ยครับไม่มีคำถามนะครับคุณแหม่มสวัสดีครับคุณส้มคุณพิมพ์ขอบคุณมากนะครับคุณพิมพ์ช่วยตังมาด้วยนะครับทำไมภาพมันไม่เหมือนกันครับเห็นไหมเริ่มค้างมีปัญหาแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็สุดท้ายนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีพระทัตไตรนะครับและสิ่งสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับจนอุปัฏฐานทั้งหลายมีอายุนัสสุขภะนะครับคิดทำกิจการใดขอต้องความปรารถนาทุกประการนะครับขอให้ท่านทั้งหลายจะเดินถึงทางอันเกษตรทำลานซึ่งพระผลนิพพานของพระสัพพัญญาทุกท่านด้วยเกินนะครับท่านที่เป็นมุสลิมก็ให้ถึงพระเลาะท่านที่เป็นคริสต์ก็ถึงพระเจ้าของท่านนะครับทุกศาสนาเขาได้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ฆ่าตัดชีวิตคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านถือจะคุ้มครองท่านสวัสดีครับ